ขณะที่ณนะตอนนี้เวลาจะถามถึงเรื่องโผครมอ,อมแน่นอนว่าจริงๆอต้องถามตัวนายกถูกไหมที่มีอำนาจโดยตรงในการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแต่เอาวันนี้วันเกิดของนายกอิงค่ะช่วงเช้าขอไปทําบุญให้หยุดครึ่งวันนักข่าวคงไม่ได้เจอแหละนะฮะออแต่จริงเมื่อวานนี้เนี่ยก็ควรจะได้เจอนายกอิงและถามยังเป็นเรื่องเป็นราวแต่ปรากฏว่าคนที่นักข่าวได,ได้ได้ถามเยอะกว่าคือคุณพ่อของนายกผู้ครอบครองไงเออคุณคุณทักษิณเนี่ยนะฮะ คุยกับนักข่าวคุยหลายเรื่องนะ,ะแล้วพอปรากฏภาพแบบนี้มันก็ยิ่งเป็นการเหมือนกับเหมือนกับตอกย้ำให้คุณน้องใช้คํานี้ได้ไหมว่าสรุปแล้วเนี่ยบทบาทคุณทักษิณเนี่ยเป็นยังไงกันแน่อเออจนหลายคนถามในโซเชียลอันนี้ผมพูดจริงๆนะะ มีคนถามกันเยอะมากสรุปแล้วตอนนี้ใครเป็นนายกเออนี่ใช่ไหมเวลาไปทํางานเอาพ่อไปด้วยได้ไหมนี่แหละหลายคนถา,ถามถึงเรื่องของบทบาทคุณทักษิณค่ะแล้วการที่คุณทักษิณหลังจากได้รับการอภัยโทษแล้วมีบทบาททางการเมืองชัดเจนขึ้นข,น,ขนาดนี้ให้ให้คำตอบสื่อมวลชนได้ขนาดนี้คําถามคือแล้วหลังจากนี้ไปมันจะมีอะไรต้องกังวลไหมอ่ะเออเรื่องพบกฎหมายแบบนี้นะฮะ,ะก็เลยไปสอบถามอาจารย์สมชัยศรีสุธยากรกอ,อดีตกก,ะกะตนะครับอาจารย์ท่านมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะครับว่า เป็นเรื่องน่ากังวลเหมือนกันนะนะฮะอาจารย์สมชัยศรีสุธยากรน,นะครับมีการโพสต์ข้อความทาง Facebook ของอาจารย์เองนะครับบอกว่ารัฐบาลนารีขี่มา้กขาวอาจสั้นกว่าที่คิดถ้ายังปล่อยให้มีการบริหารงานแบบนี้ 1. พ่อชอบพูดก่อนลูกทําให้คนทั่วไปคิดว่าลูกไม่มีความสามารถต้องมีพ่อที่รอบจัดชาญฉลาดมาคอยกํากับชี้นํา2 ตัดสินใจบนความชอบไม่ชอบของส่วนตัวเอาความรักความแค้นในอดีตมานำเหตุผลตัดสินใจว่าใครควรเป็นรัฐมนตรีมากกว่าความสามารถ 3. ส่งเสริมให้คนกบฏต่อพักใครรวมสอสอได้มากกอดปูนบําเน็จแทนที่จะส่งเสริมให้พักการเมืองเข้มแข็งเคารพมติพัก 4. นโยบายแปรผันตามใจฉันวันหนึ่งบอกเศรษฐกิจไม่ดีต้องแจกเงินอีกวันก็บอกเศรษฐกิจไม่ดีไม่ควรแจกเงิน ในสายตาเห็นประชาชนกินหญ้า 5. คิดเป็นก็อยู่ยาวหลงตัวเองก็กลับไปวังวนเดิมไม่รู้จบครับนี่เป็นโพสต์ล่าสุดของอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรนะฮะแน่นอนว่าประเด็นนี้อีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดเหมือนกันก็คือธนาเดชากิติวิทานาันนะคะออกมาเตือนในเรื่องของแง่กฎหมายบอกว่าการที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ได้ครอบงำรัฐบาลแต่ครอบครองเป็นเรื่องอันตรายต่อนายกอ,อิง์อย่างมากเพราะครอบครอง หมายความถึงครอบงําด้วยคือเราเราลองไปนึกถึงเรื่องข้อกฎหมายครอบครองประปักษ์การครอบอครองที่ดินมันก็คือการแสดงตัวเป็นเจ้าของคร,ครอบครองมีสิทธิมีอํานาจคือสามารถตีความหมายได้เหมือนกัน<อ>ถูกไหมครอบครองกับครอบงำอย่างี้ค<ณ>ชาบ,บอกว่าระวังนะครับคําพูด เป็นนายอาจถูกร้องได้คือคําพูดเนี่ยมันออกไปแล้วอ่ะมันไม่สามารถย้อนกลับมาได้ลองไปฟังที่คุณทักษินพูดเมื่อวานอีกครั้งเรื่องของประเด็นครอบงำครอบครองที่นักข่าวเองก็อึ้งไปเหมือนกันนะคะไปฟังค่ะไม่มีครอบงำหรอครับครอบครอบครองครอบครองเพราะว่าไม่ใช่ก็เป็นลูกสาวผมอ๋อขออนุญาตนะครับโอเคนะฮะนี่ สบายสบายอยากก็ร้องร้องให้ดังเนี่ยนะคะบอกว่าครอบครองมันยิ่งกว่าครอบงำอีกนะท่านทีนี้ขณาเดชาย,ยังบอกนะคะว่าเชื่อว่าบรรดานักร้องเรียนต่างๆอาจจะกําลังรวบรวมหลักฐานและไปยื่นต่อสารได้ในอนาคตซึ่งมองว่าก็อีกไม่นานน่นแหละและพรคเพื่อไทยก็เสี่ยงถูกยุบและนายกอิงก็จะหลุดจากความเป็นนายกต้องอย่าประมาทเตือนด้วยว่าคําพูดเป็นนายนี่แต่ถามว่าคุณทักษิณหาได้แค่ไหมหรือเปล่าเพราะว่าก็บอกเลยบอกว่า อยากจะร้องก็ร้องให้ดังเลยบอกแบบนี้นะครับคือช่วงนี้ดูมีความสุขมากมร้องเป็นเพลงแล้วก็หน้าตาสดชื่นมาถึงถามความเป็นอยู่นักข่าวกันเลยเพราะก่อนนั้นี้ไม่มีข่าวบอกว่าไม่ให้ไปทําข่าวหน้าบ้านออแต่พอมาถึงที่ตึกชินสามก็โอ้โหถามความเป็นอยู่นักข่าวกันเลยอยู่กันได้ไหมเป็นยังไงใช่นะฮะโอ้คือช่วงนี้นี่บทบาทนี่ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นนะเป็นข้อสินนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับมีการเผยแพร่ความคิดเห็นของคนในโซเชียลมีเดียนะครับเกี่ยวกับนายกอิงแพทองทาน โดยทางด้านของบริษัท Data Set จำกัดนะครับที่มีการรวบรวมข้อมูลผ่านเครื่องมือนะฮะที่ใช้ในการฟังเสียงสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงวันที่15ถึง18สิงหาคมที่ผ่านมาถึงประเด็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยนะครับพบว่าชาวโซเชียลแสดงความเห็นหลากหลายทั้งเชิงบวกและเชิงลบนะครับพอใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ออกมาถึงความรู้สึกโดยเฉพาะเรื่องการสารต่อนโยบายดิจิทัลเ l ตนะครับ ว่าอาจจะไม่ได้ดําเนินการต่อซึ่งส่งผลให้มีทัศนคติเชิงลบต่อพักเพื่อไทยและนายกอิงสูงถึง74.7%ขณะที่ความน่าเชื่อถือและความเหมาะสมเรื่องที่สังคมโซเชียลตั้งคําถามมากที่สุดก็คือเรื่องของการไม่รักษาคําพูดนะครับทั้งเรื่องการไปจับมือสองลุงคั้วอํานาจเดิมฝั่งอนุรักษ์นิยมการปิดสวิตช์สปอนำไปสู่วลีเพื่อไทยหักหลังประชาชนนะครับขณะที่การสืบทอดอํานาจของครอบครัวชินวัร ก็เป็นความกังวลที่รองลงมาโดยเชื่อว่าการได้รับตําแหน่งนี้อาจเป็นผลมาจากอิทธิพลของครอบครัวและมีการแต่งมีการตั้งค้อสังเกตนะครับว่าคุณแพทอทองทานอาจเป็นเพียงตัวแทนในการบริหารประเทศแทนอดีตนายกทักษิณนะครับต่อเนื่องถึงความกังวลเสถียรภาพทางการเมืองที่ชาวเน็ตเนี่ยเขากา็มีความกังวลเกี่ยวกับการบริหารประเทศของนายกอิงภายใต้อิทธิพลของคุณทักษิณนะครับ แล้วก็ยังมีความกังวลเรื่องที่คุณแพททองทานจะ,ะเผชิญชะตากรรมเดียวกันกับคุณเสรษฐาทวีสินโดยเฉพาะเรื่องของการถือครองทรัพย์สินต,ต่างๆด้วยนี่ครพอไปฟังเสียงของประชาชนในโซเชียลเองก็มีความกังวลไม่น้อยนะครับก็มาจากคอมเมนต์ที่ชาวเน็ตคอมเมนต์กันแหละ<ม>เกี่ยวกับเรื่องของคุณอูอิงนะคะค